สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับเมาส์มอยเกมตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกมเก่าเกมหนึ่งซึ่งออกเมื่อปี1999บนเครื่อง PlayStation 1นะครับกับนี่นะครับ Final Fantasy 8 Remaster จ้าเอวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมดังกล่าวนี้เลยเนาะซึ่งเมื่อกี้ประวัติของเกมนี้ผมก็พูดไปโดยสังเขปละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าเกมเลยนะครับผมนี่คือหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อเกมนี้มาปุ๊บเนี่ยมันขึ้นหน้าจอไตเติ้ลงี้แล้วพอกดเข้าไปปุ๊บนี่ฮะมันก็จะขึ้น Square Soft ครับแล้วไงต่อมาละนี่ Opening ครับนี่เป็น Opening ครับมันก็จะขึ้น Start แล้วก็จะมีไอเทมต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะประมาณนี้คุณผู้ชมมันก็จะขึ้นเป็นภาพอย่างนี้จนกระทั่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสกิปผ่านเนาะนี่ฮะมันก็จะขึ้น New Game Continue แล้วก็ Credits นะครับผมนี่ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษสักครู่นะครับเมื่อกี้นะครับผมเปลี่ยนเครื่อง Play 4ผมเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะมันก็เลยมีคำว่า Final Fantasy 8เนี่ยที่ด้านขวาล่างของโลโก้เนาะแล้วก็มี Remaster อยู่ด้านซ้ายเสร็จแล้วทีนี้ผมไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษละไตเติ้ลมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับ Final Fantasy 8 Remaster แต่ไม่มีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านขวาแล้วครับRemaster มาอยู่ตรงกลางไตเติ้ลแทนจ้านี่ครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็น Continue อย่างนี้เลยเนาะมา Continue เลยครับเสร็จแล้วทีนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าการโหลดเซฟและเซฟของ Final 8ตัว Remaster นี้นะครับจะต่างจาก Final 7และ9คือใน Final 7และ9เนี่ยมันจะเป็นการเซฟแบบว่าจะเซฟที่สล็อตใดก็ตามแล้วแต่เราเลยไฟนอล9ก็เช่นกันแต่อันนี้ฮะเล่นงี้เลยเหรอคืออารมณ์เหมือนกับสมัย Play 1เลยครับก็คือเมมโมรี่การ์ดครับก็คือคุณผู้ชมเซฟเมมโมรี่การ์ดสล็อต1สล็อต2ไปเนาะเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เซฟเกมไปคุณผู้ชมคงจำความได้เนาะสำหรับใครที่เล่นเครื่องเกม PlayStation 1และ PlayStation 2มาก่อนเนาะแล้วก็ทีนี้ผมก็เข้าไปโหลดเซฟเลยครับผมประมาณนี้จ้าเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เข้าเกม Final Fantasy 8 Remaster แล้วนะครับผมก็ครั้งนี้ผมขอบอกคุณผู้ชมว่าผมก็จะมาพูดถึงระบบคำสั่งเมนูในเกมเหมือนเดิมแล้วก็ระหว่างนี้ผมจะขอรีวิวไปในตัวด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็มารีวิวตรงนี้ก่อนเลยก็คือยังเหมือนเดิมครับการกดเนี่ยก็เหมือนกับ Final 8ต้นฉบับเป๊ะๆเลยครับก็คือการหมุนแผนที่แบบนี้ฮะโดยการกด L1 R1 เนาะและทีเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตที่ฟิลแผนที่นะครับมันฮะเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมคือจะบอกว่าสมัยเพย์หนึ่งเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าภาพ 3D หรือ CG 3D เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าประเด็นคือพอมารีมาสเตอร์นี่ฮะนานี้ไม่เปลี่ยนอะไรเลยไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับแต่มันเปลี่ยนจริงๆคือตรงนี้ครับแต่ว่าไอ้ก่อนที่ผมจะไปรีวิวช่องต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงระบบคำสั่งเมนูกันก่อนนะครับนี่คือเมนูของมันครับก็จะมีจังชั่นไอเทมเมจิกสเตตัส GF ย่อมาจาก Guardian Force นะครับเนี่ยฮะที่เขียนใต้บนฮะก็คือ Guardian Force แล้วก็มี Use GF Ability แล้วก็มี Switch ไม่ใช่ Digital Switch นะครับอันนี้ Switch นี่หมายถึงการเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ต่อไปคือ Card Config Tutorial Save Exit อันนี้ Exit แล้วออกไปที่หน้าจอ Title นะครับเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงระบบของเกมนี้กันก่อนเนาะคือระบบของเกมเนี้ยมันจะเหมือนกับ Final ภาคเก่าๆเลยครับอันนี้ผมถือซะว่าใครที่ไม่เคยเล่น Final ภาคเก่าๆเลยเนี่ยผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้สังเกตแล้วกันเนาะก็คือระบบในเกมเนี่ยใน Final Fantasy ตั้งแต่ภาค 1-9 เนี่ยมันจะเป็นระบบแบบว่าเลือกคำสั่งแล้วก็สมมติมีเลือกคำสั่งโจมตีปุ๊บเนี่ยพอกดเลือกคำสั่งโจมตีปุ๊บตัวละครก็ไปโจมตีศัตรูเลยแล้วก็มันจะมีเลือกคาถาด้วยพอเลือกไปที่คาถาปุ๊บเลือกคาถาที่เราต้องการใช้แล้วก็ใช้คาถาอะไรประมาณนี้จ้าแล้วก็รวมทั้งมีใช้ไอเทมด้วยซึ่งพอมา Final Fantasy 8เนี่ยครับจะบอกว่าระบบเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับในบรรดา 1-9 ก็คือถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ตัวละครเนี่ยใช้สามารถใช้คาถาไอเทมได้เนี่ยคุณผู้ชมต้องไปที่จังชั่นครับซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปที่จังชั่นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องใส่ Guardian Force ตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือมากกว่า1ตัวก็ได้คือพูดง่ายๆคือว่าทุกครั้งที่คุณใช้ตัวละครใดก็ตามคุณผู้ชมต้องใส่ Guardian Force เสมอเพราะมันจะสามารถใช้คอมมานด์อื่นๆได้ที่นอกจากโจมตีแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่ Guardian Force อะไรเลยครับ
ก็มีแค่คำสั่งโจมตีแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้คำสั่งโจมตีเนี้ยตีไปอย่างงี้กว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วทีนี้พอใส่ไปเรียบร้อยนะครับหมายถึงว่าพอใส่ TF เสร็จละนี่ฮะมันก็จะเข้าหน้าจอแบบนี้ก็คือเข้ามาที่หน้าจอ ability คุณผู้ชมต้องใส่คอมมานด์ลงไปครับเนี่ยฮะนี่คือคอมมานด์ที่ผมใส่ลงไปเนาะเนี่ยฮะก็จะมี Magic Draw GF ประมาณนี้ส่วน Ability นี่คืออะไร Ability นี่คือสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมใส่ Guardian Force ไปละแล้วทีเนี้ยเราจะได้ Ability บางอย่างจาก Guardian Force มาก็มาสามารถใส่เพื่อเหมือนกับเพิ่มค่าสแตทหรืออะไรสักอย่างได้ประมาณนี้ครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับระบบของเกมนี่แหละครับผมนี่อันนี้เอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับจังชั่นเนาะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมแบบแต่ละ GF เนี่ยมันจะมีการเพิ่มค่าสแตทด้วยอย่างเช่นกรณีของเซลล์เนี่ยผมใช้ GF เป็นตัวผมใส่ชีวาอยู่ครับเนี่ยฮะซึ่งถ้าผมใส่ชีวานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าเป็นการเพิ่มค่าพลังเวทมนต์ขาวคือจะบอกว่า SPR นี่คืออะไรผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือเป็นค่าพลังการใช้มนต์ขาวครับโอเคแต่ว่า MAG ก็คือเป็นการใช้พลังเวทที่เป็นประเภทโจมตีครับผมขอเล่นอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคซึ่งพอคุณผู้ชมใส่ GF ไปเรียบร้อยแล้วมันจะมีผลกับค่าสแตทนั้นๆเนาะเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เลือกไปที่เมจิกครับสมมติว่าผมใส่ชีวาละมันจะมีผลต่อพลังโจมตีกับอันนี้สมมตินะครับแล้วทีนี้คุณผู้ชมเลือกคาถาที่คิดว่าเหมาะที่จะเพิ่มค่าสแตทที่สุดนะครับสมมติว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็น20เนาะเสร็จแล้วทีนี้ผมใส่ทันเดอร์ลงไปเนี่ยฮะมันก็จะเป็น22ละอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับจังชั่นเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปเมจิกครับมาดูเมจิกเลยซึ่งภาคนี้เวทมนต์ต้องพูดตามตรงเลยว่าในบรรดา 1-9 เนี่ยถือว่าแหวกแนวที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเจอมาคือภาคนี้มันจะใช้เป็นจำนวนผมขอเรียกว่าจำนวนชิ้นละกันก็คือในเดิมทีเนี่ยFinal Fantasy เนี่ยการใช้เวทมนต์เนี่ยมันจะเสีย MP เนาะแต่ว่าพอมาภาคนี้มันเป็นการจะเขาเรียกเนี่ยใช้เวทมนต์แบบจำนวนชิ้นเลยก็คือสมมติใช้ไฟนี่นะครับนี่ใช้ไฟนี่เสร็จปุ๊บนะครับสมมติผมใช้ไฟไปละ26ก็จะเหลือ25หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนการใช้ไอเทมนี่แหละครับก็คือเราใช้เวทมนต์หรือว่าไอเทมที่ชื่อว่าไฟเออร์เนี่ยโจมตีศัตรูปุ๊บเนี่ยจาก26ก็เหลือ25อะไรประมาณเนี่ยฮะโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับเมจิกเนาะและนี่ดูค่าสเตตัสแล้วก็ GF นี่ฮะนี่คือ GF ก็คือ Guardian Force หรือถ้าพูดจริงๆคือมนต์อสูรนั่นแหละเสร็จแล้วทีนี้ผมจะพูดต่อจากจังชั่นที่หนึ่งละกันในเรื่องเกี่ยวกับนี่ฮะสกิลสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมแบบเขาเรียกเนี่ยมันจะมีค่าแบบนี้อยู่ซึ่งคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ละกัน HPJ 26/50ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมสะสมให้ได้ครบ50นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถใส่คาถาเนี่ยเพื่อเพิ่มค่าสแตทใน HP ของตัวละครนั้นๆได้ประมาณนี้โดยที่ว่าคุณผู้ชมต้องสะสมสิ่งที่เรียกว่า APค่า AP มาจากไหนมาจากการกำจัดศัตรูครับพอกำจัดศัตรูปุ๊บเนี่ยก็จะได้ค่า AP มาพอสะสมครบ50ละสมมติเป็นอันนี้เนาะคุณผู้ชมก็จะสามารถใส่อันนี้ได้ครับผมจะกลับไปที่จังชั่นอีกทีนี่ฮะสมมติว่าเซลเนี่ยใช้ติดตั้ง Guardian Force If Fit อยู่แล้วทีเนี้ยประเด็นคือถ้าหาว่า HPJ เมื่อกี้เนี้ยมันเต็ม50นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถใส่คาถาที่ HP ได้ประมาณนี้ครับโอเคและนอกจากนี้นะครับก็คือคุณผู้ชมสามารถใส่ ability นี้ได้นี่ฮะนี่คือ ability ที่แบบว่าสามารถเอาไปใส่ที่จังชั่นได้ไอ้ตรงที่มันใส่คำสั่ง4คำสั่งปุ๊บเลยแล้วด้านใต้คำสั่งมันจะมีคำว่า ability นั่นแหละครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปใส่ได้ซึ่งทีเนี้ยในเกมเนี่ยมันก็จะมีการสะสมเอา command เนี่ยไปใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ ability ที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็เป็น ability ของมนต์อสูรเองอย่างนี้ฮะโอเคเนี่ยหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็การ์ดครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เล่นการ์ดนะครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นภาคแรกที่มันจะมีมินิเกมการเล่นการ์ดด้วยซึ่งการ์ดพวกเนี้ยถามว่าได้มาจากไหนก็คือมาจากการกำจัดศัตรูครับเดี๋ยวพอกำจัดศัตรูปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ได้การ์ดนั้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ผมขอผ่านละกันเนาะเรื่องการเล่นเกมการ์ดเพราะต้องขอสารภาพตามตรงว่าตอนที่ผมเล่น Final 8เนี่ยผมเล่นเกมนี้แบบไม่รู้เรื่องจริงๆยังไงก็กราบขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับระบบมาเดี๋ยวเราจะมาเดินเจอศัตรูกันครับเพราะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของศัตรูพูดถึงก็มาเลยครับคุณผู้ชมนี่มาแล้วครับศัตรูเป็นยุงตัวเดียวครับนี่ฮะคุณผู้ชมสังเกตที่เกตข้างล่างนะครับ
ก็คือเกรดใครเต็มก่อนเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัวละครนั้นๆเนี่ยเลือกคอมมานด์ได้ก่อนเนาะแต่คุณผู้ชมครับในระหว่างที่เกรดมันกำลังเพิ่มเนี่ยถ้าศัตรูมาโจมตีปุ๊บเนี่ยเกรดมันก็จะหยุดเวลานะครับพอหลังจากศัตรูโจมตีจบปุ๊บนะครับเกรดก็จะ เดินหน้าตามปกติอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออารมณ์เหมือนกับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า ATB ในซีรีส์ไฟนอลเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับซึ่งไฟนอล6เนี่ยจะเป็นภาคแรกที่แบบว่าในขณะที่เกรด ATB อ่ะได้เกรดข้างล่างนี่แหละครับผมตอนที่มันขึ้นที่อยู่ถ้าศัตรูมาโจมตีเนี่ยเกรดมันก็ยังเคลื่อนไปตามปกติครับไฟนอล7ก็ใช้ระบบเดียวกับภาค6นี่แหละแต่พอมาภาค8เนี่ยมันกลับมาใช้ระบบนี้กับไฟนอล5แต่เอาจริงๆนะครับไฟนอล4เนี่ยเป็นภาคแรกที่ใช้ระบบเนี้ยแล้วไฟนอล5ก็ต่อยอดมาจากภาค4เลยหมายถึงระบบ ATB เนาะแล้วก็พอมาภาค8เนี่ยอีหลอบเดียวกันเลยครับเหมือนภาค4กับ5เป๊ะประมาณนี้จ้ะเสร็จแล้วทีนี้ก็มีคำสั่งนี่ฮะเวทมนต์ Attack Draw GF ที่เราใส่ในตอนจังชั่นนี่แหละแล้วทีนี้คำถามคืออ้าวแล้วเวทมนต์เนี่ยเราจะเพิ่มเวทมนต์หรือจำนวนเวทมนต์ได้อย่างไรก็คือใช้วิธีการ Draw ครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องดูนะครับว่ามีคาถาอะไรบ้างเพราะว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคาถาที่สามารถ Draw ได้เนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนนี้เดี๋ยวนะครับอ้าวไปที่ลูกอย่างเช่นว่าตอนนี้ไฟเออร์ผมมีแค่12เองอะผมก็จะดอไฟเออร์มาครับนี่ดอไฟเออร์มาเพื่อเพิ่มสต็อกฮะเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้ GF นะครับใช้ GF ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างที่เซลฟี่ก่อนเนาะที่มี HP 482สมมติว่าถ้าคุณผู้ชมใช้มอนสเตอร์ควอตาโคที่ HP 501นะครับเซลฟี่เนี่ย HP 482ถ้าคุณผู้ชมใช้ GF นี้แล้วเนี่ยHP เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจาก482เป็น501แทงนี่ฮะซึ่งระหว่างนี้ถ้าศัตรูมาโจมตีนะครับ HP ของควอตาคอเนี่ยจะลดแทนแต่ว่าเซลฟี่เนี่ยจะ HP เนี่ยยังเป็น482อยู่อะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะใช้คาถาเรียบร้อยครับนี่ใช้ EF แล้วจ้าแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับจะบอกว่าการใช้ TF เนี่ยเหมาะสู้กับบอสที่สุดนะครับในตอนที่ผมนะแล้วก็สู้กับศัตรูบางตัวได้ด้วยนี่เรียบร้อยครับนี่เนี่ยครับคุณผู้ชมมันก็จะได้ค่า GF มาแล้วก็ทีนี้ขอกลับไปที่ GF ของ Ifrit อีกทีนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยเมื่อกี้26ใช่ไหมตอนนี้เป็น27ละประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้ผมขอกลับไปที่จังชั่นนิดนึงผมจะขอพูดถึงคำสั่งคอมมานด์ที่ Attack นิดนึงครับสมมติว่าถ้า HP ตัวละครคนนั้นนะครับ HP เนี่ยเริ่มใกล้จะหมดละทีนี้ที่ Attack นะครับมันจะมีลูกศรขวาปรากฏขึ้นมาซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นลูกศรขวาปรากฏขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นการใช้ท่าลิมิตครับคือภาคเนี้ยมีการใช้ท่าลิมิตเหมือนภาค7นี่แหละแต่ภาค7นี่คือมันมีเกรดของมันว่าเกรดลิมิตเต็มเนาะแต่ภาคนี้คือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ HP เนี่ยใกล้หมดแล้วเท่านั้นประมาณนี้ครับผมผมก็พูดได้ประมาณนี้ละกันผมขอไปที่ config นะครับเดี๋ยวนะครับ config ใช่ๆตัวเรียกเนาะนี่มันคือ test นี่ครับอันที่สำคัญครับแต่ก่อนอื่นจะพูดถึงที่เงิน 3,400G ก่อนนะครับจะบอกว่าการเก็บเงินในซีรีส์ Final Fantasy 8เนี่ยถือว่าแหวกแนวที่สุดเช่นกันเช่นเดียวกับเวทมนต์เมื่อกี้นี่แหละเสร็จแล้วทีเนี้ยวิธีการที่เราจะเพิ่มเงินทำอย่างไรหรอคุณผู้ชมสังเกตที่ C7 ก่อนนะครับ C7 เนี่ยมันคือระดับของ C ก็คือกลุ่มตัวละครพวกเรานี่แหละทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าโตโตเรียลและทำเทสนะครับและเนี่ยฮะมันก็จะมีทำเทสว่ามันจะเป็นเลเวลที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าผมบอกอย่างไรละกันว่ายิ่งคุณทำเทสเนี่ยผ่านครบ10ข้อเนี่ยคุณผู้ชมต้องทำเทสเนี่ยให้ถูกต้องครบ10ข้อนะครับห้ามผิดข้อใดข้อหนึ่งถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านเลยครับคือพอทำเทสครบ10ข้อเรียบร้อยแรงซีดเนี่ยก็จะเพิ่มเลยครับซึ่งถามว่าแรงซีดมีผลอย่างไรก็คือมีผลประมาณว่าพอยิ่งแรงซีดเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีผลการได้รับเงินด้วยก็คือในกรณีซีด7เนี่ยตอนนี้จะได้ 5,000G ใช่ไหมแต่พอยิ่งเราเพิ่มซีดแรงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้รับเงินมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้แต่ว่าการรับเงินเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะมีระยะเวลาของมันด้วยนะครับมันจะมีระยะเวลาของมันอยู่คล้ายๆอารมณ์เหมือนกับเป็นเงินเดือนนะฮะสมมติว่าเราทำงานไปเดือนนี้จบแล้วเราก็ได้เดือนหน้าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อารมณ์จะประมาณนั้นเลยครับโอเคก็
นี่คือเบื้องต้นของระบบเกมที่ผมเอามาฝากนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่น Final 8มาก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงช่วงต่อไปในการรีวิวนะครับผมอันนี้รีวิวแรกที่ผมพูดถึงคือ World Map นี่ฮะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับโอ้นี่ก็ช่วงกลางคืนแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ละคุณผู้ชมครับสังเกตที่ตัวละครเราให้ดีนะครับนี่มาถึงรีวิวอีกจุดหนึ่งครับที่ผมจะกำลังจะบอกก็คือจะบอกว่าการรีมาสเตอร์ครั้งนี้ถือว่าโดยส่วนตัวผมนะผมพีคมากเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมตอนเล่นไฟนอล8บน Play 1นี่ต้องเรียกว่าเป็นตัวละครที่แบบดูไม่สวยไปเลยคือต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่อยากไปดูถูกเทคโนโลยีสมัยนั้นหรอกเนาะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าพอมายุคปัจจุบันเนี้ยพอรีมาสเตอร์ออกมาปุ๊บนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าเฮ้นี่ตัวละครพวกนี้อันนี้ผมลองหยอกเล่นอย่างนี้แล้วกันนี่โนมูระมาออกแบบใหม่ให้หรือเนี่ยโอ้โหแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนกับโนมูระมาออกคาแรคเตอร์ดีไซน์ยังไงอย่างนั้นเลยอะฮะเนี่ยฮะเอาเป็นว่าผมสรุปสั้นๆแล้วกันก็คือตัวละครถูกดีไซน์ใหม่เลยก็ว่าได้พอมารีมาสเตอร์ใหม่ตรงนี้นะครับนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็เซฟก็เหมือนเดิมครับไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกเมนูแล้วก็เลือกเซฟไปเนี่ยฮะประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้ผมขอมาพูดถึงตรงนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนี้เราไปดูฉากกันนิดหน่อยละกันนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ให้ดูอีกหน่อยละกันนะครับสำหรับข้อดีของการรีมาสเตอร์เนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยฮะก็คือตัวละครปึ๊บแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครนี่ก็อารมณ์ยังเหมือนกับเพลย์หนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าประเด็นก็คือตัวละครเนี่ยจะเรียกว่าถูกดีไซน์ใหม่เลยเนี่ยครับประมาณนี้แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือเขากำลังคุยทักทายเฉยๆนะครับฉากนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้แล้วนะว่าฉากนี้คือฉากอะไรเนาะแต่เอาเป็นว่าประเด็นมันไม่ใช่จากไม่ใช่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆก่อนจากนี้จริงครับจากนี้ของจริงครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะจะบอกว่า CG Movie เนี่ยมันก็ยังเป็นอารมณ์เดียวกับเพลย์หนึ่งเป๊ะเลยนี่มาแล้วครับนางเอกมาละเนี่ยฮะให้คุณผู้ชมดูเลยครับว่า CG Movie เนี่ยมันก็ยังคงเหมือนต้นฉบับเพลย์หนึ่งเป๊ะเลยคงเหมือนต้นฉบับเป๊ะเลยจริงๆเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูเขาเต้นกันนิดนึงดีกว่าครับแต่ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีพูดถึงระบบเกมเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งมันเป็นระบบที่ถ้าคุณผู้ชมได้เคยซื้อ Final 79 Remaster ไปก่อนแล้วภาคนี้ก็มีเอาเป็นว่าเราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูเพิ่มเติมละกันสำหรับ CG Movie เนาะนี่ฮะก็นี่เป็นฉากที่ใครที่เป็นแฟนไฟนอลเนี่ยแล้วก็คนที่เล่นไฟนอล8ปล่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นฉากในความทรงจำฉากหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นหลักของผมคือที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของ CG Movie ที่ว่ามันยังคงต้นฉบับอยู่เลยเนี่ยครับแบบมันไม่ได้แบบสมูทลื่นเหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบผมขอใช้คำว่าเทคโนโลยีในสมัยปี99แล้วกันเนาะหรือสมัยเพลย์1ดีกว่าก็เบื้องต้นเอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปกันดีกว่าครับผมกลับไปที่ World Map อีกรอบนะครับผมซึ่งผมจะมากดปุ่มดังนี้คุณผู้ชมดูนะครับเริ่มแรกนะครับผมขอกดปุ่ม L3 ก่อนนะครับ L3 ก็คือจะเป็นการเพิ่มสปีดครับปุ๊บๆๆๆอย่างงี้นี่เป็นเพิ่มสปีดอย่างงี้ปั๊บเนี่ยเวลาจะสโตปุ๊บก็จะเร็วอย่างงี้เลยครับคุณผู้ชมเพิ่มๆเตะๆซึ่งอ๋อจริงด้วยสิครับผมจะบอกเรื่องกันเบรดนิดนึงคือสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมโจมตีแล้วนะครับนี่ฮะกันเบรดปุ๊บแล้วระหว่างรีบกด R1 ครับจังหวะนี้เลยนี่ประมาณนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจได้มากลับมาที่สปีดครับนี่ฮะประมาณนี้มันก็จะมีสปีดเพิ่มปุ๊บๆๆอย่างนี้เลยเนี่ยฮะ
สร็จแล้วทีนี้ถ้าผมกด L3 R3 พร้อมกันนะครับมันก็จะขึ้นเป็นกันเบรดแล้วก็เป็นขึ้นแบบห้ามมีกันเบรดอะไรประมาณนี้อันนี้มันคืออะไรเอาง่ายๆเลยครับคือไม่เจอศัตรูเลยครับเนี่ยฮะผมจะเดินเดี๋ยวนะฮะเอาสักนาทีหนึ่งละกันนะครับระหว่างนี้ผมจะขอเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงประมาณ2นาที47นาทีละกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าขอประมาณนี้ละกันนะครับนี่ฮะกับคำสั่งของห้ามคีย์เบรดละกันเนาะเสร็จแล้วทีนี้ผมลืมบอกไปนิดนึงครับสมมติว่าตอนนี้สปีดอยู่นี่ใช่ไหมคุณผู้ชมแค่กด L3 อีกรอบครับก็จะหายไปแล้วแต่กรณีอันนี้นะครับกรณีคีย์เบรดห้ามมีสมมตินะครับผมตั้งขึ้นมาเองเลยก็กด L3 R3 พร้อมกันปุ๊บมันก็จะหายไปเลยเสร็จแล้วทีนี้ถ้าผมกด R3 นะครับมันก็จะเป็นรูปกำปั้นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วทีนี้กำปั้นนี้มีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเจอศัตรูก่อนครับโอเคเรามาเจอศัตรูกันครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมบอกอย่างนี้ละกันครับคุณผู้ชมประโยชน์ของการกด R3 เนี่ยคือตัว ATB เนี่ยมันจะเต็มตลอดครับนี่ฮะมันจะเต็มตลอดเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ได้ตลอดเลยคุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าเป็นตัวละครเป็นคนนู้นคนนี้ได้เสร็จแล้วทีเนี้ยก็จะสามารถใช้ท่าลิมิตได้ครับซึ่งท่าลิมิตของสกอร์เนี่ยก็คือเลนโซคูเคนครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับวิธีการกดก็คือดูให้ดีนะครับเนี่ยฮะให้ไอ้สีม่วงๆเนี่ยมาอยู่ในสเปซมาอยู่ในช่องที่2เนี่ยครับก็จะติดนะครับก็คือเอาง่ายๆครับคือไอ้สีม่วงๆเนี่ยให้มาอยู่ช่องที่2ปุ๊บเนี่ยให้รีบกด R1 ตามจังหวะเลยครับมันก็จะขึ้นเพอร์เฟคอย่างนี้ประมาณนี้ฮะคือต้องตาดีนิดนึงนะครับในการกดจังหวะเนี่ยฮะโอเคเอาเป็นว่าสรุปก็คือถ้าเรากด R3 นะครับมันก็คือจะทำให้แบบสามารถใช้ท่าลิมิตได้ตลอดแล้วก็ค่า ATB เต็มได้ตลอดคือต้องเรียกได้ว่าเหมือนกับตอนนี้ฉันแข็งแกร่งเว้ยกูลุยเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Final Fantasy 8 Remaster ที่ผมเอามาฝากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมซื้อจาก PS Store ไทยราคา619 บาทเดี๋ยวลิงก์ผมใส่ไว้ใน description นะครับนอกจากนี้จะบอกว่าตัว Remaster ตัวเนี้ยไปลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch PCแล้วก็ Xbox One นี่มั้งผมจำไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description เพิ่มเติมละกันเนาะเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะมารีวิวหลังเล่นโดยสังเขปกันโดยรวมเลยนะครับซึ่งเริ่มต้นเลยอย่างที่บอกไปครับก็คือ World Map นี่ฮะกราฟิกนี่ยังเหมือนกับสมัย Play 1 เป๊ะๆเลยแค่สวยขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้อดีคือตัวละครครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนาะต้องบอกเลยว่าโอ้โหได้เห็นความงามความหล่อของตัวละครชัดเจนเลยครับผมนี่ประมาณนี้ต่อไปก็คือเรื่องของ CG Movie คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วเนาะต้องบอกเลยว่า CG Movie เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเอาต้นฉบับเนี่ยมาพอร์ตลงในรีมาสเตอร์เป๊ะๆ เลยคือพูดง่ายๆคือถ้าคุณผู้ชมดู CG Movie ตัวรีมาสเตอร์นะต้องเรียกว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยอารมณ์เหมือนกับดูเหมือนสมัยของ Play 1เป๊ะๆ เลยในเรื่องของเฟรมเรทอะไรอย่างงี้คือไม่มีเฟรมเรทแบบว่าลื่นขึ้นเหมือนกับบางเกมที่แบบว่ามันเคยมีเกมที่บอกว่าพอมาลง Play 2ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัว Movie เนี่ยเฟรมเรทมันก็คือจะลื่นขึ้นกว่าเดิมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคนอกจากนี้นะครับเกมนี้เวลาเราเข้าฉากหรือตัดฉากนะครับต้องบอกเลยว่าโหลดเร็วขึ้นกว่าเดิมคือในสมัย Play 1นี่ต้องเรียกว่าเวลาเจอศัตรูเนี่ยมันก็จะมีติดขัดใช่ไหมแต่เมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูแล้วเนาะเวลาที่เราเดินเรื่อยๆเนี่ยเวลาเจอศัตรูปุ๊บเนี่ยมันจะจู้อย่างนี้กระทันหันเลยแต่ว่าในตอนภาค8ที่ผมเล่นนี่คืออ่ะสักพักมันค้างครับค้างปุ๊บอ้าวเจอศัตรูเลยครับอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับผมคือสรุปง่ายๆคือโหลดเร็วขึ้นนั่นแหละครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ Final 8ตัวรีมาสเตอร์ที่เอามาฝากนะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็กราบขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ